ตัวนี้ไปแลกความคืบนากรณีเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยก่อเหตุหลอบยิ่งนายช่างอบอตอตะละแมนาทีอ,อำเภอทุงอ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีค่ะ นายชัยพลยมแกวประลัดจังหวัดปตัตตานีก็เปิดเผยนะคะว่าจากเหตุการณ์หลบยิงนายช่างอบอตอตาโลแมนาอําเภอทุ่งยางแดงใะวันทีิศมกราคมที่ผ่านมาเ <c oughs> จ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเป็นสมาชิกอซอสจำนวนหกคนมาดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการของพนันอซอสเบื้องต้นตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคอเท็จริง <c oughs> พร้อมมีคำสั่งให้ผักการปฏิบัติหน้าที่จนกว่าการสอบสวนจะแล้วเสร็จ ปัจจุบันได้นำทางหกคนไปสอบสวนคอเท็จริงทีู่นยนสักทามตําบลบอ่อทองอำเภอหน,นองจิกจังหวัดปัตตานีแล้วก็ถ้าเกิดสาบผลการสอบสวนก็พบว่ามีความผิดจริงจะให้ออกจากการเป็นสมาชิกออซอร่วมทางนําเข้าสู่กระบวนการของคดีอาญาลงโทษตามกฎหมายค่ะทางนี้ผาหลักด้อยความสมนกเรมอาการคัดเลือกผู้เข้ามาทําหน้าที่อสอ,อนะครับเพื่อมาดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในบ้ิที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนบทศึกษาล่าสั7มีการควบคุมการทำางานอย่างแร่งขัดและอนุญาตให้ครอบครองอาวุธเพื่อปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้อาวุธของทางราชการต้องไม่นำบอกไปนอกถี่ตั้งนะครับแล้วก็ขอให้ผี่นองประชาชนมัน่นใจและก็ยืนยันว่าไม่มีการช่วยและเจ้าหน้าที่รัฐที่มีพฤติกรมกรมกระทำความพิษร้ายแรงโดยเด็ดขาดด้วยนะครับ